อันนี้ก็จะเป็นย่าหวานต้มนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกกะปินะครับกินอร่อยนะครับฟิลเหมือนกินหน่อไม้นะครับแต่เป็นย่าหวานตัวนี้ร้อนหรือเปล่าครับตัวละนู่นอ่ะโยมจะกินตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับเป็นขนมนะครับขนมที่เราทำมาจากย่าหวานอิสราเอลนะครับเราเอากล้วยนะครับมะพร้าวขูดนะครับแล้วน้ำตาลผสมกันนะครับใส่แป้งด้วยนะครับแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ทอดทำเป็นขนมนะครับกรุบกรอบนะครับอร่อยนะครับกินแล้วติดใจครับปกติเราเคยเห็นแต่วัวกินหญ้านะครับแต่อันนี้คือคนกินหญ้านะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งคือแกงนะครับแกงคล้ายๆแกงหน่อไม้นะครับแต่เราไม่ใช้หน่อไม้เราใช้ย่าหวานอิสราเอลนะครับน่ากินนะครับย่าหวานอิสราเอลเจ๊บาดนี่ครับเป็นชิ้นน่ากินมากนะครับกินกับปลานี่กับปลาอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับการแปรรูปหญ้านะครับการแปรรูปหญ้านะครับมาดูตัวแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกงนะครับคล้ายๆแกงหน่อไม้แต่เราเอาหญ้านะครับยอดหญ้าหวานอิสราเอลนะครับมาแกงนะครับชิมแล้วจะอร่อยมากเลยนะครับต่อมาคือนะครับหญ้าหวานเอาไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกกะปินะครับอร่อยนะฮะคล้ายๆหน่อไม้นะครับกินได้ต่อมาเป็นขนมนะครับคล้ายๆขนมกล้วยนะครับแต่เราไม่เอากล้วยเราจะเอาหญ้านะครับเอาหญ้ามานะครับใส่น้ำตาลใส่แป้งใส่ใส่กล้วยใส่โดมแล้วมะพร้าวขูดนะครับแล้วก็เอาไปทอดนะครับเป็นขนมได้นะครับคล้ายๆกล้วยแขกนะครับนี่โดมน้องกินได้นะครับกรอบอร่อยนะครับว่าอย่าเมาหกมือเราเคยเห็นแต่วัวกินหญ้านะครับวันนี้เราจะเห็นคนกินหญ้านะครับหญ้าด้วยตอนนี้เด้อคนวัวกินหญ้านี่คนตอนนี้แต่ละคนก็กำลังอร่อยในการกินหญ้านะครับคนกินหญ้าที่นี้ที่เดียวนะครับสวนเรือฝรั่งสุรินทร์นะครับนี่ครับหมายังกินหญ้านะครับขนมนะครับหมายังกินนะครับตอนนี้กำลังอร่อยนะครับเมนูตรงนี้นะครับมีแต่หญ้าอย่างเดียวครับอร่อยมากเลยอร่อยมากนะครับแกงนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงไม่ว่าจะเป็นขนมจะเป็นจิ้มน้ำพริกจะเป็นชุบแป้งทอดนะครับวันนี้นะครับแต่ละคนกำลังอร่อยในการกินนะครับอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงครับตอนนี้วัวตอนนี้คนจะแย่งกินนะครับเนาะวัวอดก่อนนี่ครับเป็นก้อนอย่างดีนะครับอร่อยครับต้องมาชิมนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับไม่มีใครกินครับเราจะกินนะครับอาหารเมนูอย่างดีนะครับ